สวัสดีครับเรามาถึงที่พักกันแล้ว Royal Cliff Beach Hotel นั่นเองอาณาจักร Royal Cliff ที่ใหญ่โตหรูหราที่รอต้อนรับทุกคนตลอดเวลาวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสมาเยือนนะครับ Royal Cliff Hotel นะครับพัทยานะครับผมสภาพห้องไม่คืออย่างที่เห็นเลยโคตรดีโคตรหรูหรานะครับทุกคนนะหลังจากที่ไม่ได้เที่ยวกันมานานนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวโรงแรมหรูหรูคือมันใหญ่มากมันใหญ่มากทุกคนเราก็จะมารีวิวถ่ายให้ดูนะครับเท่าที่เราจะถ่ายได้นะครับเช็คอินนะครับก็ค่อนข้างจะช้าหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับเข้ามาก็เจอเวลคัมดิ้งเลยนะฮะเป็นเครื่องดื่มบูคิสนะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้น6วิวดีมากเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูมาถึงนะครับเปิดประตูมาปั้งห้องทุกอย่างเปิดเตรียมพร้อมนะครับทีวงทีวีคือดีมากนะครับทุกคนตรงนี้นะฮะเป็นมุมที่แบบอยู่ริมระเบียงอีกทีนึงเปิดออกไปนี่คือตอนนี้คือเป็นวิวระเบียงชั้น6นะครับสวยมากนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดรับแขกแล้วก็จะมีเค้กไว้ต้อนรับด้วยเค้กกับผลไม้นะครับอินเสิร์ตภาพพูดไปก็เท่านั้นดูเลยแล้วกันนี่นะครับอันนี้คือเค้กนะครับเปิดมาคือมีเค้กต้อนรับเลยนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เฉยว่ะแจ้งมานิดนึงนะครับคอนทราสต์สตูดิโอนะครับได้เปิดเพจ Facebook ขึ้นมาใหม่เพจนึงนะฮะเปิดมาได้ประมาณปีกว่าๆแล้วซึ่งคำถามก็คือทำไมผมไม่ค่อยได้อัพ YouTube นะครับก็เพราะว่าผมจะทำเพจอยู่นั่นเองนี่อู้เนี่ยเป็นยังไงโคตรน่ากินเดี๋ยวขอลองชิมก่อนเลยนะพูดดีอร่อยมากช็อกโกแลตเขาก็เป็นแบบนี้เลยพิมพ์โลโก้โรงแรมด้วยนี่แย่แน่เดี๋ยวเราพาไปดูโรงแรมเบียร์กันดีกว่านะครับคนมาพักค่อนข้างเยอะนะดูรถดิมีเก้าอี้นั่งตรงระเบียงนะครับเป็นยังไงล่ะอันนี้คือเราขอผ้าห่ม2อันนะครับเขาก็ให้ได้นะฮะสุดยอดนะครับสวยงามอันนี้อร่อยจริงอร่อยมากโคมไฟหัวเตียงเครื่องดื่มพร้อมพร้อมจริงๆเสื้อคลุมอาบน้ำไปเราไปดูห้องน้ำกันดีกว่าครับอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์อ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวอาบน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนพรุ่งนี้ไปเดินเที่ยวกันตอนนี้เรากำลังลงไปกินข้าวกันนะครับข้าวเช้าจะไปเดินเล่นด้านหลังห้องอาหารเป็นวิวพาโนรามาโคตรสวยและสระว่ายน้ำกับมุมสนามนั่งเล่นก็วิวทะเลสวยมากมาถ่ายรูปก็คุ้มแล้วอะป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูที่ชายหาดกันครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะที่เราจะเดินลงไปที่หาดได้นะครับมันจะเป็นหาดส่วนตัวข้างหลังเลยนะป่ะเดี๋ยวเราลงไปดูหาดกันนะครับตรงหาดข้างล่างนะฮะก็จะลงจากลิฟต์เมื่อกี้ได้ลงจากลิฟต์ลงไปเลยลงไปปุ๊บเดินผ่านร้านอาหารข้างล่างนะครับแล้วก็เดินลงไปที่หาดเดี๋ยวเราจะลงไปดูหาดกันว้าว
กะลอกแต่ถ้าไม่กะลอกคือไม่ได้ตั้งใจอะไรวะนี่ครับชายหาดส่วนตัวที่ด้านหลังพร้อมที่นั่งชายหาดมีเบาะนุ่มๆยาวไปตลอดชายหาดเลยตอนนี้ก็กำลังขึ้นจากหาดแล้วไม่ได้มาเล่นน้ำหรอกเดินโง่ๆริมทะเลนะครับอ่ะไปนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกินข้าวกันแล้วนะจ๊ะพร้อมทานข้าวเช้ากันนี่ครับเปิดด้วยผมอ่ะที่เป็นเบเกอรี่ก่อนโอ้ยมันจะเยอะไปไหนเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของซีเรียลพร้อมนมสดไส้กรอกแถมขนมปังข้าวผัดดูดีนั่นโอ้ยเยอะจริงอันนี้น้ำเต้าหู้ชีสก้อนของลวกเช็ดแฮมยอโบโลน่าโซนผลไม้และขาดไม่ได้นะครับขนมครกอันนี้ทำกันสดๆแบบนี้เลยอาหารเช้าที่ทำกันให้เห็นกันจ้าไข่ดาวที่ทำกับฟองต่อฟองเลยนะขนมเจ้าซาลาปีเฮ้ยขนมจีบซาลาเปาแห่กาแฟสดๆอะไรก็ได้ครับมุมข้าวต้มยำไข่เค็มกุ้งแห้งและนี่ก็คือจานของผมครับยังไม่จบต้องจบด้วยข้าวต้มนี่มันอาหารเช้าจริงหรือเปล่าเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินอ่ะตอนนี้กินแล้วนะครับผมออกมาจากห้องอาหารแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะพาเดินดูแล้วกันเท่าที่จะดูได้แล้วกันนะเพราะว่ามันกว้างมากจริงๆนะครับผมแวะไปดูสระว่ายน้ำกันบ้างดีกว่านะครับนี่อยู่ตรงด้านหลังนะฮะวิวสระที่นี่พาโนรามาจริงๆนะครับว่ายน้ำในสระตามองวิวทะเลไกลสุดลูกหูลูกตาเลยถ้าใครมานะครับก็อย่าลืมนะฮะมาว่ายน้ำดื่มด่ำบรรยากาศพาโนรามาที่ Royal Cliff Beach Hotel นะครับแล้วนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับของ Royal Cliff Beach Hotel นะครับผมโอ้ยคือต้องบอกว่านะครับใครรู้จัก Royal Cliff อยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอาณาจักรใหญ่มากนะครับเป็นโรงแรมที่อยู่ที่พัทยานะครับหลังๆคอนทราสต์สตูดิโอตอนนี้จะปรับคอนเทนต์แล้วนะจะไปรีวิวสินค้าใน Shopee นะครับถ้ามีโอกาสพิเศษโอกาสดีๆนะครับก็จะพาไปรีวิวที่พักหรือร้านอาหารกันอีกนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าผมได้ไปทำเพจนึงนะครับชื่อว่าเพจการบ้านนะครับผมถ้าใครทำงานเครียดๆนะครับผมจะไปอ่านมุกอ่านแก๊กอะไรนะครับผมบอกเลยว่าเพจนี้เป็นเพจที่เป็นคิงของมุกแชทเลยล่ะครับอย่าลืมนะฮะถ้าติดตาม
Contrast Studio หรือติดตามการบ้านอยู่นะครับคลิปนี้ก็จะไปลงที่การบ้านด้วยแหละยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย